ตอนก่อนนะเมื่อกี้พี่พึ่งเขาเดือดเกินนะผมก็ทำการยกลงนะสวัสดีครับผมมีตังค์ฟันหนูนาลำพูนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาถอนขนหนูนาแบบง่ายๆนะครับสไตล์มีตังค์ฟันหนูนาลำพูนครับช่วงนี้ก็จะเข้าฤดูการล่าหนูแล้วนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดที่เลี้ยงหนูไว้นะครับที่ไม่สามารถถอนขนหนูได้แบบรวดเร็วนะครับหรือเราต้องการถอนขนหนูที่รวดเร็วนะครับผมแนะนำวิธีนี้นะครับนี่เป็นผมจะใช้วิธีถอนขนหนูด้วยขี้ผึ้งครับนี่เป็นขี้ผึ้งเทียมนะครับอันนี้เป็นที่เรารีไซเคิลไว้นะพยายามอย่าใส่จะใช้ไฟให้แรงมากนะครับนี่เห็นไหมครับเขาจะเดือดขึ้นมานะครับแล้วเขาจะล้นหม้อนะครับทำให้ไฟลุกได้นะครับข้อควรระวังครับขี้ผึ้งเราจะไม่ใส่น้ำนะครับเวลาเราถอนขนนะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ตอนนี้เขาก็จะล้นแล้วนะดูใกล้ๆกันนะครับนี่หนูที่เราจะใช้นะครับเป็นไซส์2ตัวโลนะครับ2ตัวโล2นะครับประมาณนี้ครับนี่ผมจะลอกขังด้วยน้ำร้อนก่อนนะเมื่อกี้ที่พึ่งเขาเดือดเกินนะครับผมก็ทำการยกลงนะครับไม่งั้นล้นนะครับเสร็จแล้วทำการรูดขึ้นนะครับใช้ไม้อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใช้ไม้ไผ่ทำเหมือนไม้พายนะครับเพื่อเราจะใช้ที่พึ่งได้เยอะขึ้นนะครับที่พึ่ง1กิโลนะครับสามารถทำหนูได้ถึง 5-6 กิโลนะที่ผมทำคลิปไว้นะส่วนหนูชุดนี้นะครับก็มีเจ้าของหมดแล้วครับถ้าใครอยากได้ก็ต้องสั่งเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมจะจุ่มนะครับแล้วก็ถอนให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถอนง่ายไหมครับแต่ผมก็ใช้วิธีนี้มานานแล้วนะก็จะเข้าช่วงล่าหนูแล้วนะลำพูนข้าวก็น่าจะออกรวงนะรอน้ำลดนะสามารถดูวิธีการทำไปล่วงหน้านะครับเราได้หนูเยอะนะไม่อยากขอน้ำร้อนเดี๋ยวเราตั้งไฟก่อนนะจะถอนผมจะจุ่มสัก5ตัวนะแล้วก็จะถอนให้เพื่อนดูครับดูว่าจะถึง5วินะครับแล้วก็เอาขึ้นนะแล้วก็ลูบขึ้นนะข้อควรระวังนะครับที่ย้ำตลอดนะห้ามผสมน้ำใส่ขี้ผึ้งโดยเด็ดขาดนะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้สักหน่อยนะครับให้คนหนูเขาเซตตัวนะครับสำหรับใครสะดวกน้ำร้อนก็ไม่ว่ากันนะครับนี่ก็ลองไปพิจารณาดูนะแต่เราทำเยอะนะวันนี้น่าจะประมาณ50ขวดตัวนะ
ได้เราก็ยกลงก่อนครับซึ่งผมจะใช้ไฟไม่แรงมากครับนี่ไฟก็จะแค่นี้นะเดี๋ยวเรามาถอนกันเลยครับตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ดูเลือดตัวที่เขาเช็ดตัวนะครับจะเป็นตึงนะครับเราก็ดึงส่วนที่อยู่ตรงขาก่อนนะครับที่พึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ลอกออกนะครับดึงตรงกลางออกแล้วก็พลิกมาด้านหลังนะหรือเพื่อนๆท่านใดสะดวกแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาก็จะได้หมูขาวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลอกให้ดูอีกตัวนะลอกนะครับขาวชั่วง่ายๆครับจะได้ตัวมานี้ครับสำหรับ EP นี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจหนูนานะครับอยากได้ไปประกอบอาหารนะครับทำเมนูได้หลายอย่างนะอบโอ่งใต้น้ำนะครับเห็นเพื่อนๆที่ไปทำครับใต้น้ำหนูใต้น้ำนะครับแล้วก็หนูทอดกระเทียมนะครับหมูผัดเผ็ดนะครับได้หมดนะครับสนใจสั่งที่ Facebook Fanpage นะครับมีตังฟาร์มหนูนาลำพูนนะครับนี่ต้องการไส้ไหนนะครับไส้นี้ก็จะประมาณ 7-8 ขีดนะครับเราขายอยู่ที่กิโลละ250นะครับสั่งตามน้ำหนักนะครับขนส่งแบบรถห้องเย็นนะครับรถห้องเย็นอุณหภูมิลบ15นะครับค่าขนส่งเริ่มต้นที่160บาทครับ 1-5 กิโลค่าขนส่ง160บาทนะครับ5กิโลก็160บาทเหมือนกันนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ